สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมานำเทคนิควิธีการเพิ่มความเร็วเน็ตนะครับก็แก้ไข APN นะครับก็เข้าไปในส่วนของตั้งค่านะตั้งค่าแล้วก็เข้าไปในส่วนของซิมนะครับคลิกเข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้าอันนี้ผมใช้เป็น True นะครับก็เข้ามาทีนี้ในส่วนของตัวนี้มันจะนี่ครับแล้วก็เปลี่ยนว่าชื่อจุดเชื่อมต่อสัญญาณนะครับก็คลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปปุ๊บมันจะมีเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับก็คลิกเข้ามาเลยก็ใส่ชื่อนะครับแล้วก็ใส่อะไรก็ได้นะเนี่ยก็เป็นอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับผมก็ใส่เป็นอินเทอร์เน็ตไปในส่วนของตัวนี้แนะนำให้ใส่เวอร์เว็บด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ใส่เนี่ยความเร็วมันเท่าเดิมนะมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับinternet.com นะครับใส่เป็นที่เรียบร้อยส่วน Foxy นะครับก็ใส่ตามผมเลย203นะครับแล้วก็จุด170แล้วก็จุดนะครับ229จุดอีกทีหนึ่งแล้วก็34นะครับก็ใส่ตามนี้เลยแล้วก็กดตกลงนะครับในส่วนของพอร์ตกดไปที่8080นะครับกดตกลงในส่วนของชื่ออะไรพวกนี้เราไม่ต้องตั้งค่านะครับเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ไม่ต้องใส่นะในส่วนของพวกนี้นะครับประเภทแล้วก็ไม่ต้องตั้งค่าเลยนะกดไปเลยนะครับนี่ก็เป็นโปรโตคอลนะครับผมก็เปลี่ยนเป็น IPv4 ทับ IPv6 ทั้ง2อันนะครับเปลี่ยนไปเป็นที่เรียบร้อยปุ๊บแล้วก็กดบันทึกนะครับนี่เราก็สามารถใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมคลิกกับปุ๊บอันนี้ผมตั้งค่าผมใช้อยู่แล้วแหละทีนี้ไปดูในส่วนของการเทสอินเทอร์เน็ตนะว่ามันเพิ่มเร็วจริงหรือเปล่านะครับเริ่มทดสอบนะครับอันนี้เน็ตของผมเนี่ยที่ใช้อยู่10เมกนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น30-40แล้วนะแต่ว่าเฉลี่ยก็อยู่ที่20-30เนี่ยมันก็จะประมาณนี้ครับขึ้นไปสูงสุดถึง40นะเฉลี่ยเท่าไหร่เนี่ยเฉลี่ยต่อวินาทีอยู่ที่39เมกนะครับก็ถือว่าเร็วมากนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยผมแค่10เมกเองทีนี้มาดูในส่วนของการอัปโหลดครับอัปโหลดอยู่ที่30เมกนะเทคนิคนี้ก็ลองไปใช้ดูนะครับว่าเร็วไหมแต่ว่าผมใช้ดูแล้วมันเร็วได้จริงๆนะครับเรียบร้อยนะครับในส่วนของอัปโหลดอยู่ที่34เมกนะโอเคครับวันนี้ผมก็นำเทคนิคมาฝากเพียงแค่นี้ครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับแล้วกดไลค์แล้วกด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ